ลาโฟร์ไรเดอร์นี่กำลังได้รับความนิยมนะครับทั้งในประเทศไทยเองแล้วก็ต่างประเทศส่วนของในส่วนของสวนน้ำกระตุ้นในส่วนเลยเนี่ยก็มีนักกีฬาซึ่งได้ไปคว้าแชมป์โลกมาอันดับโลกนะฮะมา2ปีติดกันนะฮะอย่างที่เป็นเมมเบอร์ของเราเองเนี่ยก็มีอยู่4คนที่ไปได้แข่งที่โดมินิกันมาเมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยครับแล้วก็ทางนอกจากนั้นเองทางสวนน้ำเองเราก็ยังสนับสนุนนะฮะยอยชนในพื้นที่ที่สนใจที่จะเข้ามาเล่นกีฬาประเภทนี้โดยมีน้องๆที่เป็นแชมป์ของเราเนี่ยฮะคอยให้คำแนะนำปรึกษาในทุกวันเสาร์อาทิตย์ครับผมครับผมแล้วเกี่ยวกับที่เด็กที่สนใจกีฬาแบบนี้จะสอนยังไงได้ครับผมจริงๆเราทราบดีว่าตอนนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะฮะแล้วก็เราก็ได้มีโปรโมชั่นตัวนึงออกมาน่าสนใจมากก็คือ1,290 บาทได้เป็นแอนนัวพาสเข้ามาใช้บริการได้ตลอดปี2562นะครับผมยกเว้นวันที่มีอีเวนต์นะครับแล้วก็จะทำให้ผมคิดว่าถ้าเด็กได้เข้ามาสัมผัสกีฬาประเภทนี้ผู้ปกครองก็จะเบาใจไปได้ในเรื่องของเด็กที่มีการติดเกมหรืออะไรพวกนี้โดยเปลี่ยนมาเป็นเล่นกีฬานอกจากเล่นกีฬาแล้วเรายังได้สังคมนะฮะได้สุขภาพที่ดีแล้วก็บางทีเราอาจจะยังได้ฝึกฝนภาษาด้วยเพราะว่าเมมเบอร์ของเราก็มีทั้งคนไทยแล้วก็เด็กต่างชาติครับผม